จันตรายสุดจ้ะนงพนีเผยอาการแทกิลั่นถึงขั้นขอหมอตามญาติมาเฝ้าเรียกได้ว่าปังสุดๆไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตหรืองานในวงการก็มีมาไม่ให้พักเลยจริงๆสำหรับนักร้องสาวอย่างจ้านงพนีมหาไทายหรือหลายๆคนอาจจะได้ยินติดหูว่าจ้าอาสยามล่าสุดสาวจ้าได้โพสต์เผยถึงอาการแทนิคที่ เกิดขึ้นในระหว่างการขับรถและขณะทำฟันโดยเจ้าตัวเผยว่าแพนิกไม่ใช่เรื่องเล่นวันที่17พฤศจิกายน23วันนี้จะต้องออกไปทำฟันที่ห้างแห่งหนึ่งในขณะที่ขับรถทวนหาที่จอดชั้นใต้ดินเกิดอาการรู้สึกอึดอัดกลัววิตกกังวลแบบบอกไม่ถูกมีเหงื่อออกตามมือได้แต่หายใจเข้าออกลึก,ลก แล้วจอดรถเพื่อเดินไปทำฟันถึงคลินิกฟันก็ยังมีความใจเต้นเร็วหายใจเร็วอยู่แต่ก็ตัดสินใจทำฟันการทำฟันใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งขั้นตอนแรกคุณหมอก็เอาผ้ามาคลุมหน้าปิดตาเราเพื่อขูดหินปูนในขณะที่หมอขูดหินปูนจะรู้สึกอึดอัดและกลัวกลัวที่มองไม่เห็นอะไรเลยพยายามควบคุมสติเพื่อทำให้เสร็จ พอมาขั้นตอนต่อไปต้องเปิดแสงเพื่อฟอกสีฟันก็ยังปิดตาอยู่แต่มีเครื่องซูมที่มาเลเซอร์ฟันจะต้องขอคุณหมอให้เอาผ้าออกจากตาเปลี่ยนเป็นส่แว่นแทนและขอคุณหมอว่าไปตามญาติมาทีคะ่ะรู้สึกกลัวมากในตอนนั้นใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาหายใจเร็วสุดๆเหงื่อออกที่มือรู้สึกอยากกรีดมันอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายญาติมานั่งใน ห้องและจ๊ะก็กลั้นใจทําจนเสร็จรีบขับรถกลับบ้านกลับมากินยาอยากจะบอกกับคนใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรคนี้คุณต้องเข้าใจเขาเยอะๆค่อยๆคุยกับเขาแบบใจเย็นใจเย็นส่วนใครที่เป็นโรคนี้เมื่อเกิดอาการให้ค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆมีสติให้มากที่สุดเพราะสุดท้ายไม่ว่าคนรอบข้างจะเข้าใจคุณขนาดไหน ก็ไม่เท่ากับตัวเราที่เข้าใจตัวเราเอง